พีทรู้ข่าวหมดแล้วเผยสภาพจิตใจไม่มีใครในโลกนี้โอเคพร้อมเปิดสัมพันธ์แพทได้ยินข่าวหมดแล้วครับสำหรับพีทเพชรลาครับเผยหลังกระแสเลิกรากับแพทิเซียกู๊ดรวมถึงภาพหลุดฝ่ายหญิงนั้นครับกับโน้ตวิเศษน้องชายสามีของชมพู่อารยาว่าได้เห็นข่าวหมดแล้วเมื่อถามอีกว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพีทยอมรับว่าไม่มีใครในโลกนี้โอเคนึกออกไหมครับแต่เราทำอะไรไม่ได้ยินนี้ก็พร้อมครับก็ต้องพูดแหละทั้งนี้ครับพีทเผยด้วยว่าตอนนี้แสดงออกไม่ถูกแต่ก็ต้องฝืนสู้ยังไม่ขอตอบสเตตัสส่วนเรื่องการไปเรียนต่างประเทศนั้นก็ยังตามแผนที่วางไว้เพราะดีกับตัวเองถึงไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรโดยหนุ่มพีทนั้นครับบอกว่าช่วงนี้ยังต้องทำงานโดยชวนแฟนๆนั้นครับไปดูหนัง DDY Fury มือนรกพระเจ้าครั่งภาพยนตร์แนวแอคชั่นทริลเลอร์และเต็มไปเปิดใจถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับแพทริเซียในเย็นวันนี้ครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าของหนุ่มพีทเพชรลาครับที่จะแถลงข่าวในเย็นวันนี้เราจะไปติดตามให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ